สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกำลังถูกจับตามองอย่างหนักกับความสัมพันธ์ของหนุ่มกลาและจูนเพ็ญชุรีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักร้องหนุ่มเสียงนุ่มพัมเยน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นจนหนุ่มกลาโดนจับตาอย่างหนักและล่าสุดหนุ่มกลาก็ได้ออกมาไลฟ์เปิดใจยอมรับว่าตนได้แยกทางกับจูนเป็นเวลากว่า2ปีแล้วและเตรียมตัวที่จะหย่ากันแล้วด้วยล่าสุดจูนเพ็ญชุรีได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมกับบอกว่าความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกพร้อมกับโพสต์รูปน้องมิ้วลูกสาวที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของแม่จูนในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจจูนมหาศาลหลายคนพากันติดแฮชแท็กทีมเมียหลวงและแนะนำให้มีการฟ้องเอาผิดให้ทะเบียนสมรสในมือได้ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกให้จูนเข้มแข็งเอาไว้ช่วงเวลานี้อาจจะยากแต่ใช่ว่าจะผ่านไปไม่ได้บางคนก็แอบเสียดายกับเวลาที่จูนและหนุ่มเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายสิบปีแต่ณตอนนี้อย่างไรก็ต้องเดินหน้าต่อเพื่อลูกนอกจากนี้ยังมีบางคนได้ชี้เป้าว่าจูนได้เตรียมทนายเพื่อฟ้องชูเอาไว้แล้วและเป็นทนายที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการฟ้องเอาผิดเมียน้อยและทนายคนนี้ยังเคยทำคลิปมาออกมากมายเกี่ยวกับการฟ้องชูให้ชนะอีกด้วยใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ